بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็หายไปเดือนรอมฎอนเนาะแล้วก็นึกว่าทนายเขาจะไม่เชิญแล้วนึกว่าเขาไม่เชิญแล้วแต่เนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยเป็นอิควานนะครับพวกเราเป็นพี่น้องกันอิควานเนี่ยแปลว่าเป็นพี่น้องกันนะบ้านพี่เมืองน้องเนาะไม่ทราบว่ารอมฎอนดูแล้วผ่านบ้างป่ะครับดูเนาะตีสามถึงเจ็ดโมงเช้ามีแค่นี้นะครับนะฮะนอกนั้นก็เขา24ชั่วโมงตอนนี้มาเป็น2ชั่วโมงเหมือนเดิม108นะครับ PSI ก็แล้วผ่านเนี่ยเบี้ยน้อยหอยน้อยนะฮะทำมาปีแรกดารุสลามเข้ามา27ปีแล้วใช่ไหมเพราะว่าล่าสุดเขาจัดงานก็บอกปีที่27ก็แสดงว่ามูลนิธิดารุสลามเนี่ยมีมาแล้ว27ปีโดยประมาณถือว่าเป็นพี่ใหญ่เลยทีเดียวเชียวนะครับวันนี้เนียดมาเลยนะเนียดมาคุยเลยไม่มีอะไรที่จะมีข่าวดังคึกโครมมากกว่าชาวถ้ำนะชาวถ้ำวันนี้จะคุยเรื่องชาวถ้ำผมก็ขอใช้เวลาที่จำกัดแล้วก็เผื่อพี่น้องมีคำถามตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายแล้วก็เป็นถ้ำหลวงนะครับอะไรนอนนะนางนอนอะไรนั่นแหละประมาณนี้นะครับแต่ว่าให้รู้ว่าเด็กเข้าไปแล้วนี่8วันหรือยัง8นะอันนี้8วันมีหลายทฤษฎี1อยู่ในถ้ำ2เนี่ยออกมาแล้วออกมาแล้วแต่ว่าหลงป่า3ออกมาแล้วแต่ว่าเอาแบบฟังแบบสบายหูหน่อยเนาะพวกยาบ้าเขาจับยาม้าเขาจับไปคือหลายทฤษฎีมากตอนนี้แต่เราในฐานะที่เป็นมุสลิมเราสามารถช่วยเขาได้เดี๋ยวผมจะบอกว่าช่วยอย่างไรบ้างนะครับเอามาดูชาวถ้ำผมมีประวัติศาสตร์3ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับถ้ำที่เกี่ยวกับถ้ำเลยนะครับประวัติศาสตร์แรกพี่น้องอ่านในพี่น้องอ่านในเดี๋ยวก่อนในวันศุกร์เนี่ยมีซุนนะห์ให้อ่านซูเราะห์อะไรครับซูเราะห์กาฟีไม่ว่าจะเป็นกลางคืนของวันศุกร์หรือกลางวันของวันศุกร์มีซุนนะห์ให้อ่านซูเราะห์กาฟีในซูเราะห์กาฟีลำดับต้นของซูเราะห์ลำดับต้นของซูเราะห์นะครับให้อ่านนบีได้พูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์หนึ่งผมเข้าใจมาโดยตลอดนะที่แรกเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าทำไมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสั่งให้เราอ่านซูเราะห์กาฟีเพราะว่าซูเราะห์กาฟีนี่มีเรื่องของประวัติศาสตร์หนึ่งที่มีความสำคัญคือประวัติศาสตร์ของชาวถ้ำเอาใหม่อายะที่13ครับซูเราะห์กาฟีอายะที่13ในช่วงต้นๆเลยนะครับจะมีหลายอายะที่พูดถึงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังประการแรกในอัลกุรอานจะมีเรื่องอัลกุรอานทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีเรื่องใหญ่ๆอยู่3เรื่อง1ก็คือเรื่องอะกีดะห์ความเชื่อใช่มั้ย2เรื่องประวัติศาสตร์3เรื่องฮุกมอาการภาคปฏิบัติในอัลกุรอานจะมี3เรื่องใหญ่ๆถ้าเราไปอ่านตรงไหนก็ตามในอัลกุรอานทั้งหมดจะแบ่งออกมา3เรื่องใหญ่ๆคือเรื่องอะกีดะห์ความเชื่อเรื่องหลักศรัทธา2เรื่องประวัติศาสตร์นบีมูซานบีอีซานี่อยู่ในนี้หมด3เรื่องฮุกมอาการห้ามดื่มเหล้าห้ามทําซินะอยู่ในนี้หมดนบีบอกว่าใครก็ตามที่อ่านซูเราะห์อันนี้คลาสเท่ากับอ่านเสร็จ1ส่วน3ของอัลกุรอานหมายความว่าไงเดี๋ยวเราอ่านกุรอานเราอ่านกุลฮุวัลลอฮ์3จบอ่านแล้วกุรอานทั้งเล่มใช่ป่ะไม่ใช่นะครับที่นบีบอกว่าอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮ์อันอิคลาสเท่ากับอ่าน3จบอัลกุรอาน3จบหมายถึงนะครับหมายว่าอ่านกุรอานนี่นะครับเท่ากับอ่าน1ใน3ของอัลกุรอานซูเราะห์อันอิคลาสพอเราอ่านซูเราะห์อันอิคลาส3จบเท่ากับอ่านกุรอานทั้งเล่ม
็นความเข้าใจคาดเคลื่อนความจริงแล้วซูเราะห์อัลอิคลาสคือ1ใน3อายะห์ของอัลกุรอานคือพูดเรื่องอะไรเรื่องหลักศรัทธากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์มีองค์เดียวอัลลอฮุซะมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งลัมยะลิดวะลัมยูลัดอัลลอฮ์ไม่ประสูติไม่ถูกประสูติวะลัมยะกุลลาฮูกูฟุวันอะฮัดอัลลอฮ์ไม่เหมือนสิ่งใดเลยนี่เรื่องอะกีดะห์เรื่องอะกีดะห์นี่คือ1ใน3ของอัลกุรอานไม่ใช่บอกว่า1ใน3ของอัลกุรอานพี่น้องไปอ่าน3จบอ่านครบแล้วกุรอานจบเล่มไม่ใช่ฉะนั้น1ในนั้นคืออัลกุรอานที่มีเรื่องประวัติศาสตร์อัลลอฮ์เล่าประวัติศาสตร์ชาวถ้ำอยู่ในซูเราะห์กาฟีเด็กถ้าผมจำไม่ผิดนะครับกษัตริย์ดิกยานุสเป็นกษัตริย์ที่ออกนโยบายให้ประสบนิกรที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขานี่นะครับให้มีการกราบไหว้รูปปั้นรูปเจเวตใครก็ตามที่ไม่กราบไหว้รูปปั้นรูปเจเวตจะส่งทหารไปจับกุมมาแล้วก็บังคับให้กราบไหว้รูปปั้นรูปเจเวตปรากฏว่ามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองนั้นฟิตยะเป็นเด็กหนุ่มที่บางตัฟซีรอธิบายว่ามีอยู่ด้วยกัน8คนไม่ยอมซีโรราบต่อคำสั่งของกษัตริย์ดิกยานุสกษัตริย์ดิกยานุสรู้ข่าวว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเด็กหนุ่มประมาณ8คนเนี่ยเขาขัดขืนต่อคำสั่งของฉันส่งทหารไปไล่ล่าไปจับตัวมาเพื่อมาไต่ถามแต่เด็กหนุ่มคนนี้ไม่อนุญาตนะครับให้จับตัวหนีเพราะอะไรฟิตยะตุนอามานูบิร็อบบิฮิมนี่ในซูเราะห์กาฟีนะครับบอกว่าเขาเป็นคนหนุ่มที่อีหม่านศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของเขาไม่ยอมจำนนต่อคำสั่งของมนุษย์ที่เป็นมนุษย์เหมือนกันจะสั่งให้เขาเคารพอิบาดะห์อื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแวะตรงนี้ก่อนนะนบีอาดัมเผยแผ่ศาสนาของอัลลอฮ์นบีอาดัมตายอายุของนบีนัวก่อนหน้านั้นมีนบีอิดริสไล่มาจนกระทั่งถึงนบีมูฮัมหมัดทุกนบีนั้นที่อัลลอฮ์ส่งมาพูดเรื่องการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ทั้งสิ้นนบีอีซาถูกยกไปทั้งวิญญาณและก็ร่างกายห่างจากหลังจากนั้นนบีส่งนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศศาสนาพี่น้องเดาซิว่ากี่ปีหลังจากที่นบีอีซาถูกยกขึ้นไปนะครับฮะ500ปีกับถูกแล้วไม่ถึงมากไปครับนบีนูห์เนี่ยเผยแผ่อย่างเดียว950ปีแต่นบีนูห์ได้คนมามากสุดบางตำราตัฟซีรบอกว่า80คนบางตำราบอก18คน570ปีเสร็จแล้วพอมาถึงยุคนบีมูฮัมหมัดเป็นไปได้ไหมที่มีการอิบาดะห์ต่อเจ้าอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทั้งมักกะฮ์นี่กราบไหว้เจ้าอื่นทั้งหมดอย่าว่าแต่570ปีเลยครับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามขึ้นไปรับบัญญัติ10ประการรับไปขึ้นไปกี่วันครับ40วันข้างล่างทำชิริกสตรีเอาแหวนสร้อยเอาล้อมเป็นรูปวัวแล้วก็เจาะปากจนกระทั่งออกก้นนะออกที่ทวารหนักลมพัดมามันก็มีเสียงร้องวิววิวแล้วก็พวกนี้ก็ลงไปสู่อยู่ไปกราบไหว้40วันนะครับทั้งที่บันีอิสราอินไล่ถูกไล่ล่าจากฟิรอูนแล้วก็ทหารของฟิรอูนจะฆ่าให้ตายนบีพาอพยพมาข้ามทะเลแดงถึงฝั่งอัลลอฮ์ให้ทะเลแดงประกบกันฟิรอูนแล้วก็ไพ่พลของฟิรอูนตายในทะเลแดงเห็นตาตาเห็นกระตาพอเดินทางมาแล้วปั๊บไม่มีอะไรกินมันนวสันวาอัลลอฮ์ให้ส่งนกแล้วก็ของหวานมาให้กินพอนบีขึ้นหายไป40วันข้างล่างทำชิริกนี่คือบันีอิสราอีล40วันฉะนั้นพี่น้องถ้าไม่เรียนศาสนาเลยเนี่ยทั้งปีนะครับละหมาดปีละ2เวลาเสร็จชัยฏอนหมดอิดเล็กกับอิดใหญ่ปีหนึ่งละหมาด2เวลาเสร็จชัยฏอนปีหนึ่งเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมาฟังศาสนาวันศุกร์เพียงวันเดียวครึ่งชั่วโมงบางทีนั่งก็นั่งหลับอีกทุกครั้งที่คอเตพูดเข้าใจหมดเข้าใจหมดเลยนะครับ
ใจหมดเลยนั่งหลับนั่นอาทิตย์หนึ่งมาฟังศาสนายังนั่งหลับอีกนี่เป็นอาหารของชัยฏอนใช่นะ40วันเองข้างล่างทำชิริกนบีไม่อยู่ดาวานเนี่ยทำชิริกแหละนั่นหมายรวมว่านี่แค่40วันนับภาษาอะไรกับ570ปีฉะนั้นในช่วงของชาวถ้ำที่มีช่วงระยะห่างของนบียังไม่ลงมาพวกเขาก็ทำชิริกกันแต่มีเด็กหนุ่มคนนี้ไม่ทำชิริกแล้วก็ต่อกรกับอำนาจรัฐในยุคนั้นอำนาจรัฐบาลในยุคนั้นพอหนีมาเสร็จแล้วไปไหนครับพี่น้องหนีมาเสร็จก็ตัวเองก็เพียก็ไปหลบอยู่ในถ้ำหลบนี่ในถ้ำนี่รายงานบอกว่าเขาหลบตั้งแต่หัวหลับตั้งแต่หัวค่ำตื่นมาก็คือช้อนเช้าหลังซุบกเอาสตังค์ที่ติดตัวมาไปซื้อของในตลาดพ่อค้าแม่ค้าในตลาดไล่ตะเพิดเอาตังค์อะไรมาซื้อพ่อบอกอ้าวป้าน้าก็นี่ฉันเนี่ยเพิ่งหลับไปคืนเดียวเนี่ยนะหลับไปแค่คืนเดียวแล้วเอาสตังค์มาซื้อทำไมพ่อค้าแม่ค้าถึงไม่รับตังค์ฉันล่ะหารู้ไหมว่าอัลลอฮ์ให้ชาวถ้ำหลับไป309ปีนบีอัลลอฮ์บอกว่านี่คือบิลฮักกีเป็นเรื่องจริงที่อัลลอฮ์เล่าให้อะไลกะให้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังหลับไปเท่าไหร่ครับ309ปีตื่นขึ้นมาปั๊บเอ้าสตังค์ใช้ไม่ได้แล้วหมายความว่าไงนี่ตั้งแต่ร .1 ถึงร .10 นี่กี่ปีฮะ200กว่าปีรัตนโกสินทร์200กว่าปีครับไม่ถึง300กว่าปีไปเอาเงินพดด้วงมาซื้อของเขาเอาไหมไม่เอาแล้วเงินเจาะรูเนี่ยเอาไหมไม่เอาแล้วเงินเหล่านี้เป็นเงินสะสมไปแล้วไม่มีค่าแล้วแต่มีค่าในฐานะเรื่องของเป็นของอะไรของเก่าเก็บปรากฏว่าอัลลอฮ์เล่าเรื่องของชาวถ้ำให้ฟังเนี่ยต้องการจะบอกเราว่าประการที่หนึ่งอัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพพี่น้องคนอยู่ในถ้ำ309ปีคนต้องผ่านบ้างแหละไม่เชื่อนะครับว่าไม่ผ่านแต่ทำไมไม่เห็นรู้ไหมว่าในถ้ำมีอะไรที่อยู่ของยินชัยฏอนอย่าว่าแต่ถ้ำเลยบ้านพักบ้านร้างโรงพยาบาลร้างโรงแรมร้างนั่นที่อยู่ของชัยฏอนทั้งนั้นหรือว่ายินกาเฟตจำได้ไหมมีรายการอะไรต่างๆอ่ะที่เขาไปพิสูจน์ผีอ่ะผีอย่างที่เขาอ้างคือหมายถึงว่าคนตายแล้วก็เอามาหลอกในทัศนะเขานะครับแต่ในทัศนะอิสลามไม่มีคำว่าผีแบบนี้หมายถึงว่าคนตายตายแล้วตายไปแต่ที่มาหลอกเราก็คือยินกาเฟตหรือชัยฏอนที่แปลงร่างมาเป็นเรามาหลอกลวงแปลงร่างมาเป็นสุนัขแปลงร่างมาเป็นงูพ่อนบีบอกว่าชัยฏอนแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้แปลงร่างเป็นงูได้แปลงร่างเป็นแมวดำได้แปลงร่างเป็นงูหมาสุนัขดำนะครับสีดำแล้วก็เป็นงูฉะนั้นจริงๆแล้วศาสนาเรานี่ห้ามมุสลิมะห้ามมุสลิมินเลี้ยงแมวสีดำนะหาสีอื่นเพราะว่ากลางคืนเนี่ยมันจะมั่วมากนะครับมีคนถามอาจารย์ก็ฉันเลี้ยงไปแล้วสีดำผมบอกไม่อยากก็ไปซื้อสเปรย์มาสเปรย์สีขาวมาพ่นเพราะกลางคืนมันไม่รู้ว่าแมวเราหรือชัยฏอนเข้าใจยังบางทีเราไปโค้งร้อยศพมันจะไม่ชนได้ยังไงก็ชัยฏอนมันแปลงร่างเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์อุ้มลูกโบกอ่ะตอนตีสามเนี่ยคนอุ้มท้องแล้วก็อุ้มเด็กมาโบกเนี่ยมันไม่ใช่มนุษย์แล้วครับคนก็ชนตกใจชนหมาดำวิ่งผ่านหน้าปั๊บไม่ใช่หมาดำนะนี่ชัยฏอนที่ชนกันโอ้โค้งนี้โค้งร้อยศพก็เอารูปปั้นรูปเจเวตมาเอามากราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางนั่นแหละเป็นหน้าที่ของชัยฏอนนั่นหน้าที่มันฉะนั้นในถ้ำนี่ทำไมครับในถ้ำเนี่ยมีชัยฏอนเยอะนะครับเหมือนเวลาเราไปเที่ยวถ้ำเนี่ยอ่านดูอาดีๆนบีสอนว่าเวลาไปพักที่ไหนไปสถานที่ใดก็ตามที่เป็นโรงแรมแม้ว่าจะเป็นโรงแรม5ดาวก็ตามเข้าไปพักนี้อ่านอะไรครับอูซุบิกาลิมาติลลาฮิตตามาติมินชัรริมาคอละเวลาลูกไปลูกเสือเนตรนารีไปเข้าค่ายเขียนไปด้วยค่ายมุสลิมยังโดนเห็นไหมก็ยินมันหลอกลวงไปทั่ว
พอนบีบอกว่าใครขอดุอาบทนี้นะครับใครขอดุอาบทนี้อัลลอฮ์จะปกป้องเขาจากยินชัยตอนและสัตว์มีพิษต่างๆจนกระทั่งเขากลับบ้านของเขางั้นเวลาไปพักที่ไหนตัวดีนะเวลาไปพักบนภูเขาพักตามทะเลทรายอ่ะไอ้ทะเลเนี่ยไปปลูกเต็นท์เนี่ยโดนมาส่วนใหญ่พี่น้องคนหนึ่งเล่าให้ฟังบอกว่าไปภูเขาอะไรที่เขาอะไรนั่นที่เขาไปอะไรทับโบกเบิกอะไรทับโบกนั่นน่ะปรากฏว่าพอตอนเช้าเขาก็มานั่งกินกับมันหนาวไงก็มานั่งกินกาแฟกันกองไฟกันก็เล่าเลยว่าเมื่อคืนเจออะไรตรงนี้อะไรมาแต่ว่าเพื่อนเรานี่เพื่อนผมนี่ไม่เจออะไรเพราะว่ามีละหมาดอยู่ในเต็นท์ก็เลยไม่โดนไปปัสสาวะอุจจาระก็ต้องขอดุอาอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินัลคุบุซิวัลคอบาอิสคือเราไม่รู้ว่าตรงนั้นมันเป็นที่กินของยินไหมเป็นที่นอนของยินไหมต้องขอดุอานี่ก็แสดงเห็นว่าการขอดุอาเนี่ยเป็นเรื่องของความจำเป็นฉะนั้นนี่คือบทเรียนหนึ่งของชาวถ้ำที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าให้ฟังถึงความเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าอัลลอฮฺปิดหัวใจไม่ให้เห็นปิดเรื่องที่ไม่สามารถที่คนจะเห็นได้นั่นเป็นเดชานุภาพของพระองค์อัลลอฮฺและสิ่งสำคัญคือยินชัยตอนสามารถทำได้นบีถึงห้ามมุสลิมปล่อยลูกหลานออกตอนมักริบใช่ไหมเพราะอะไรยันตะซิรุเพราะอะไรครับเพราะชัยฏอนอินนัชยาตีนชัยฏอนมันกรูออกมามันวิ่งออกมาเหมือนกับค้างคาวออกมาจากถ้ำนบีบอกว่าตอนมักริบเนี่ยชัยฏอนมันออกมาฉะนั้นเวลาจะปล่อยลูกหลานออกไปมักริบนี่ถ้าเขาไปละหมาดสุราไปเรียนอัลกุรอานปล่อยไปแต่ถ้าปล่อยไปอย่างอื่นนี่โอกาสโดนชัยฏอนล่อลวงมีเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเข้าป่าเนี่ยชัยฏอนมันปิดหูปิดตานี่จบเลยมัสยิดอัตติกผมนี่เกิดไม่ทันเขาเล่าให้ฟังว่าเด็กเล่นป้งแปะตอนนั้นอัตติกยังไม่ใช่เป็นแบบนี้นะเป็นหลังเก่าเด็กก็เล่นป้งแปะกันก็ไปแอบในโอ่งที่ไม่มีน้ำนะครับฝาก็ไม่ได้ปิดนะไปแอบในโอ่งเล่นกันไปเพลินมักริบก็พอมักริบเสร็จก็วิ่งกันกลับบ้านกันไปแต่เด็กคนนี้ที่อยู่ในโอ่งก็ไม่ได้กลับแล้วก็ไม่ได้หลับด้วยก็รออยู่พ่อกับแม่ก็เอาทำไมลูกไม่กลับบ้านก็ไปที่สุเหร่ารู้ว่าลูกเล่นโป่งแปะเอ้าไปถามเพื่อนเพื่อนบอกเอ้าเขากลับกันหมดแล้วทำไมลูกกะลูกบางยังไม่กลับอีกก็ไปตามหาทั่วสุเหร่าเลยทุกซอกทุกมุมไม่มีใครเจอโอ้ยร้องโหยร้องไห้แจ้งความกันไม่เจอสุดท้ายตอนเช้าเด็กคนนี้เดินกลับมาบ้านนะถามมีอะไรอ่ะโอ้โหพี่น้องก็บอกว่าป้ากับมะเพื่อนหนูเนี่ยไปเรียกที่สุราไปดูทุกซอกทำไมไม่ได้ยินบอกไม่ได้ยินรอจนกระทั่งไม่ออกมาเผลอหลับไปเนี่ยเพิ่งตื่นเนี่ยนี่คือฤทธิ์เดชของยินแล้วก็ชัยฏอนพี่น้องต้องระวังบางทีนี่นะครับตอนมักริบนี่แหละเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับอย่าให้ลูกของเราออกไปถ้าจะออกก่อนนะครับออกก่อนไปสุราไปเรียนไปละหมาดว่าไปนะนี่คือชาวถ้ำข้อที่1ชาวถ้ำข้อที่2เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยก่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะถูกแต่งตั้งเป็นนบีบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมเป็นหะดีษซอฮีหชาย3คนเดินทางไปทำธุระที่หัวเมืองอีกหัวเมืองในขณะที่ชาย3คนนี้เดินมาด้วยกันปั๊บฝนตกก็เข้าไปหลบในถ้ำพอไปหลบในถ้ำครับพี่น้องหินน่ะก็หล่นมาปิดปากถ้ำด้วยจากฝนตกแรงหรือด้วยเหตุผลใดก็ช่างปั๊บปิดสามชายสามคนนี้ก็พยายามผลักพยายามดันถ้ำก็ไม่ก้อนหินก็ไม่หลุดไม่เปิดชายคนหนึ่งก็บอกว่างั้นเราต้องตะวัซซุนก็คือขอทำความดีหนึ่งแล้วก็ขอดุอาต่อหรอเช่นพี่น้องอ่านกุรอานปั๊บยุสหนึ่งเสร็จพี่น้องยกมือขอดุอายาอัลลอฮ์ฉันขอนั่นขอนี่เพราะการอ่านกุรอานเป็นสื่อในเรื่องความดีอันนี้สามารถทำได้ชายคนหนึ่งจาก3คนยกมือขอดุอายาอัลลอฮ์ฉันมีแม่กับพ่อที่แก่ชราอยู่ที่บ้านทุกครั้งที่ฉันจะออกไปทำมาหากินฉันจะทำอาหารทิ้งไว้
แล้วขากลับมานี่อาหารเย็นฉันจะเป็นนมที่รีดมาจากที่มีมาจากแพะก็มาวางไว้ท่านก็จะกินนมก่อนแล้วก็นอนเป็นอย่างนี้ปกติแต่มีอยู่วันหนึ่งที่ฉันออกไปแล้วกลับมาช้าฉันก็รีบไปรีดนมแพะมาแล้วก็มาให้กับพ่อแม่ปรากฏว่าพ่อแม่หลับไปแล้วฉันก็เลยเอาเหยือกนมเนี่ยตั้งเอาไว้ที่หัวเตียงแล้วก็รอให้ตื่นจนกว่าพ่อกับแม่กินซะก่อนเขาภรรยาลูกถึงจะกินได้ลูกก็ร้องอยู่จะกินนมก็หลับไปเพียหลับไปพ่อกับแม่ตื่นมาตอนเช้าอ่ะมีนมมันก็ดื่มนมยาอัลลอฮ์ถ้าการทำความดีของฉันแบบนี้เป็นที่พึงพอใจของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้พระองค์ทรงทำให้หินที่อยู่ปากถ้ำเปิดด้วยเถอะหลังจากนั้นหินก็เคลื่อนออกแต่ชาย3คนนี้ออกไปไม่ได้ชายคนที่2ยกมือขอดุอายาอัลเลาะห์ฉันชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งฉันไปขอเขาแล้วเขาก็ไม่ให้ไปขอไปไงเขาก็ไม่ยอมตอบรับฉันวันหนึ่งฉันก็เลยเอาเงิน100ดิรฮัมไปให้นางในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่แร้งแค้นฝนไม่ตกการทำไร่ไถนามันไม่มีพืชผลไม่มีผลผลิตออกมาผู้หญิงคนนี้ก็รับเงิน120ดิรฮัมแต่ฉันตั้งเงื่อนไขกับนางว่านางต้องมานอนกับฉันต้องมาร่วมหลับนอนกับฉันปรากฏว่านางก็ยินยอมพอชายคนนี้ที่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยบอกว่ายาอัลลอฮ์พอฉันจะร่วมหลับนอนกับนางนางก็บอกกับฉันว่าอิตตะกิลละท่านจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิดแหวนถ้ามันไม่ใช่เจ้าของของมันอย่าสวมใส่หมายความว่าถ้าสตรีนางใดไม่เป็นที่ฮาลาลสำหรับใครก็ตามไม่อนุญาตให้ร่วมหลับนอนชายคนนี้ก็ผงะแล้วก็ปล่อยนางไปโดยเงิน120ดิรฮัมไม่เอาคืนด้วยให้กับนางไปยาอัลลอฮ์ถ้านี่เป็นความดีสำหรับฉันแล้วล่ะก็ขอพระองค์ทรงทำให้ก้อนหินนั้นได้เปิดด้วยเถิดแล้วก้อนหินก็เคลื่อนออกไปแต่ชาย3คนยังไม่ออกจากถ้ำออกยังไม่ได้ชายคนที่3ยาอัลลอฮ์ฉันมีลูกจ้างวันหนึ่งลูกจ้างก็ทำงานแล้วฉันบอกกับเขาว่าฉันจะให้แพะเป็นค่าตอบแทนปรากฏว่าวันนั้นเขาทำงานเสร็จแล้วเขาก็หนีไปคือเขาไปไม่ยอมมาเอาแพะฉันก็เลยเลี้ยงแพะของเขาเอาไว้แล้วก็หลายวันต่อมานะครับหลายวันมากต่อมาเขากลับมาเอาสิทธิของเขาคืนแล้วเขาก็บอกกับฉันลูกจ้างบอกกับฉันว่านายจ้างครับท่านจงเอาสิทธิของฉันคืนให้ฉันครบถ้วนสมบูรณ์ได้เถิดชายคนนี้ก็เลยชี้ไปที่ทุ่งนาบอกกับลูกจ้างว่าแพะเป็นร้อยตัวนั้นเป็นของท่านหมดลูกจ้างก็ตกใจบอกว่าเอ้าท่านพูดได้ยังไงวันนั้นท่านสัญญาของฉันไม่กี่ตัวเองไม่ใช่หรือบอกว่าใช่แต่เมื่อท่านไม่เอามาฉันก็ต้องเลี้ยงดูมันก็ออกลูกออกหลานเป็นจำนวน10เป็นจำนวน100แล้วลูกจ้างคนนี้ก็ต้อนแพะทุกตัวกลับไปยังที่พักของตัวเองยาอัลลอฮ์ถ้าอามานะของฉันเป็นสิ่งที่ท่านพึงพอใจพระทัยเป็นเรื่องที่ดีสำหรับฉันขอให้ถ้ำเปิดด้วยแล้วอัลลอฮ์ก็ให้หินเนี่ยเคลื่อนจนกระทั่งถ้ำเนี่ยเปิดชาย3คนเนี่ยก็ออกจากถ้ำบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมเหตุการณ์นี้เป็นชาวถ้ำที่เกิดขึ้นจริงในอดีตก่อนที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะถูกแต่งตั้งเป็นรอซูลพี่น้องวันนี้ถ้าเราไม่มีทางออกปิดหมดเลยแต่ละคนต้องตะวักซุนขอความดีจะเอาเรื่องไหนว่ามัน เอาผมก่อนลองนึกสักเรื่องนะเนี่ยปิดหมดเลยเนี่ยปุ๊บมีอะไรไม่รู้ถล่มปิดมาเลยออกไม่ได้เราตะวักซุนแล้วดูซิว่าเรื่องที่เราจะขอต่ออัลเลาะห์เรื่องอะไรที่แจ๋วที่สุดในชีวิตเรานี่นบีสอนให้เราเนี่ยได้คิดเรื่องเหล่านี้นะครับพี่น้องวันนี้เนี่ยเราต้องตายเมื่อไหร่ก็ได้แสดงว่าความดีเราทำไว้ตลอดผมถามพี่น้องทุกคนนะถ้าอัลเลาะห์ถ้ามาลิกามาบอกเราบอกว่าเหลือเวลาอีก20นาทีจะทำอะไร
หลือเวลาอีกแต่ละคนมี20นาทีแล้วอัลลอฮ์จะเก็บวิญญาณพี่น้องจะทำอะไรฮะพี่น้องจะทำอะไรเห็นไหมสุญูดเยอะๆจะละหมาดลูกเดียวหัวพังเลยจะซอดาเกาะให้หมดเลยมีหลายเวอร์ชั่นถ้าให้20นาทีพี่น้องจะทำ20นาทีพี่น้องมีเวลาไปโกรธคนอื่นไหมไม่มีแล้วใช่ป่ะมีเวลาไปด่าใครป่ะเราสอนนะเราเตือนนะฉะนั้นอะไรที่มันรุ่มร่ามพี่น้องเอาออกผมชอบพี่น้องท่านหนึ่งเล่าเรื่องพ่อสิงโตแล้วก็เขียนมาในเฟซผมก็เฮ้ยอันนี้เข้าท่าพ่อสิงโตกับลูกสิงโตก็เดินมาในป่ามันก็ไปเจอปรากฏว่ามันมีหมาบ้าอยู่ตัวหนึ่งเห่าราชสีห์ของป่าพ่อสิงโตก็เลยบอกกับลูกว่าให้เลี่ยงเดินไปทางอื่นไอ้ลูกสิงโตก็บอกพ่อไอ้ตอนเสือตัวใหญ่ๆเนี่ยช้างตัวใหญ่ฮิปโปตัวใหญ่ๆอะไรกระทิงตัวใหญ่ๆทำไมพ่อสู้แหลกลานเลยแล้วก็นี่หมาบ้าทำไมไม่สู้อ่ะหมาบ้าลูกก็ถามกันลูกก็งงลูกสิงโตพ่อสิงโตบอกว่าลูกรู้ไหมว่าศัตรูของเราทุกตัวไม่ได้หมายรวมว่าเราต้องต่อสู้นะถ้าไปต่อสู้กับหมาบ้าเนี่ยถ้ามันกัดเราเนี่ยเราก็เสียหายใช่ไหมเราเป็นราชสีห์ของป่าประการต่อมาแล้วมันมีความจำเป็นอะไรไหมที่ไปให้ราคากับสุนัขบ้ากับหมาบ้างั้นการเลี่ยงโดยไม่ตอบโต้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกว่าในบางอย่างพี่ต้องอะไรที่มันรุ่มร่ามก็เอาออกไม่งั้นอัลลอฮ์นี่เล่าให้ฟังนะเราไม่ค่อยได้เล่าที่ไหนเนี่ยผมทำรอบพานเนี่ยเขาก็บอกว่าจะเสร็จเหรอพอรอบพานเสร็จปั๊บเสร็จได้ไงอ่ะเอ้าเฮ้ยไอคำพูดที่ดีมีมาบ้างไหมเนี่ยเห็นไหมแต่ถ้าเราไปสนใจข้างทางอ่ะมันไม่ถึงเป้าหมายไม่ถึงเป้าหมายหรอกครับคือเราอย่าไปสนใจดร.อิสมินลูซี่บอกแมลงวันเนี่ยมันก็หาของอะไรนะมันก็อะไรเนี่ยแมงวันมันก็หาของเน่าอ่ะมันก็ตอมแต่ของเน่าเนี่ยชีวิตเรานี่ถ้าไปตอมไอ้ของที่มันเน่าเหม็นมันไร้สาระนะครับฉะนั้นบางอย่างมีเสียงอะไรมาถ้าจริงเราแก้ไขถ้าไม่จริงบอกเขาได้เขาไม่เชื่อก็แล้วแต่เขาเราเดินหน้าต่อเราก็จะสบายใจพี่น้องนบีเองก็ถูกด่าใช่ไหมถูกปฏิเสธถูกเอาหินขว้างเยอะแยะไปหมดแล้วทำไมนบีอ่ะให้อภัยถ้ามีนบีให้อภัยนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเรานะไม่มีเวลาที่มัวมาอะไรข้างทางพี่น้องเดินไปตรงๆนี่แหละครับแล้วก็อัลลอฮ์จะช่วยเหลืออ่ะประการต่อมาชาวถ้ำประวัติที่3คือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลเนี่ยสิบสามปีที่อยู่ในมักกะมุชริกต่อต้านทุกระเบิดทุกรูปแบบนบีบอกต้องอพยพแล้วอัลลอฮ์ก็วะฮีแล้วต้องอพยพแต่อพยพไปที่ไหนอ่ะก่อนหน้านั้นนบีส่งซอฮาบะไปดาวะที่มะดีนะห์ดาวะไปที่ซีเอธิโอเปียไปหมดเลยแต่ปรากฏว่ายังไม่มีที่ไหนที่จะเหมาะสมนบีก็เลยจะต้องดูว่าสถานที่ไหนเหมาะสมสุดท้ายก็เป็นที่มะดีนะห์แต่ระหว่างนั้นนบีเองก็ไปที่ตออีฟด้วยเผื่อว่าชาวตออีฟจะรับอิสลามพอไปที่ตออีฟชาวตออีฟปฏิเสธนบียิ่งไปกว่านั้นเอาหินมาขว้างนบีจนกระทั่งศีรษะเนี่ยแตกจนกระทั่งศีรษะเนี่ยแตกนบีเองก็กลับมาแล้วก็มาทบทวนสุดท้ายที่มะดีนะห์นี่มีแจ้งข่าวมาบอกว่าส่วนใหญ่เกือบทั้งมะดีนะห์เป็นมุสลิมนบีก็เลยจะต้องตัดสินใจอพยพไปที่มะดีนะห์แล้วก่อนหน้านี้ให้ซอฮาบะห์ไปก่อนนบีจะออกไปปุ๊บคืนนั้นนบีก็ให้ท่านอาลีนอนแล้วเอาผ้าห่มคลุมปรากฏว่าหัวหน้ามุชริกไปรู้ยังไงไม่ทราบว่านบีกำลังจะหนีอพยพไปยังมะดีนะห์ก็เลยนัดแนะบรรดาหัวหน้าเผ่าสมมุติว่า10หัวหน้า10เผ่าเพราะแต่ละคนบอกว่าอยากสังหารนบีพร้อมๆกันได้ชื่อว่าได้ฟันนบีด้วยกับตัวเองหัวหน้าเผ่านี้ก็เลยนัดแนะว่าคืนนี้จะไปอยู่หน้าบ้านนบีทุกคนก็ซุ่มตัวอยู่
นบีพอเอาผ้าห่มห่มท่านอาลีเสร็จแล้วปั๊บนบีก็จับทรายมาแล้วนบีก็อ่านซูเราะห์10อายะแรกของซูเราะห์กาฟีนะครับ10อายะแรกแล้วนบีก็เป่าทรายก็ปรากฏว่าหัวหน้ามุชริกเขาเรียกว่าแข็งเป็นหินนะครับแล้วนบีก็เดินออกมาพอนบีเดินออกมาปั๊บอันนี้ผมไม่มั่นใจว่า10อายะแรกของกาฟีหรือยาซีนนะเดี๋ยวผมไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะเป็นกาฟีนะครับเสร็จแล้วนบีก็เดินออกมาพอเดินออกมาสักพักนึงหัวหน้าเผ่าก็คลายตัวแล้วก็เข้าไปบ้านนบีพร้อมกันปรากฏว่าก็จับผ้าห่มออกเป็นท่านอาลีรายงานบอกว่าท่านอาลีโดนตบไปทีนึงแล้วหัวหน้าของมุชริกชาวมักกะห์ก็ออกมาเพื่อตามหานบีเขานึกว่านบีไปที่มะดีนะห์นะครับแต่นบีอยู่ที่มักกะห์นั่นแหละถ้ำซูรเดี๋ยวก่อนใครที่ไปฮัจญ์อุมเราะห์เนี่ยแซ่พาไปใช่ไหมสูงไหมนบีขึ้นไปได้ไงไม่รู้แล้วกลางคืนด้วยอ่ะกับท่านอบูบักท่านนบีกับท่านอบูบักเข้าไปอยู่ในถ้ำซูรรายงานบอกอย่างนี้ครับบอกว่าพอจะเข้าไปมุดในถ้ำซูรนี่นะครับนบีท่านอบูบักบอกกับท่านนบีว่าท่านนบียืนก่อนผมเข้าไปก่อนเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดมีงูเงี้ยวเนี่ยผมจะได้โดนก่อนนี่ท่านอบูบักพอท่านอบูบักเข้าไปเสร็จแล้วก็เอามือเนี่ยค้ำตรงไหนที่มีรูท่านอบูบักก็จะถอดสลบันมาแล้วก็เอาผ้าสลบันเนี่ยอุดรูเผื่อว่าอาจจะเป็นที่อยู่ของแมงป่องหรืองูแล้วก็ท่านอบูบักก็ค้ำอีกพอเจอรูปั๊บท่านอบูบักก็จะเอาเท้าเนี่ยแหย่เข้าไปพอเจออีกเอามือเนี่ยแหย่เข้าไปเสร็จแล้วก็บอกท่านนบีครับเชิญด้านในได้แล้วครับอัลลอฮ์ดูท่านอบูบักตายแทนนบีได้นะครับพอท่านนบีเข้าไปบางรายงานก็บอกนบีนอนที่หนุนต้นขาของท่านอบูบักแล้วบางครั้งเนี่ยขาของท่านอบูบักนี่ก็กระตุกทำไมอ่ะก็โดนแมงป่องต่อยอ่ะฮะนี่แต่ว่าไม่กล้าร้องเพราะว่านบีอยู่ข้างเสร็จแล้วพออยู่ในนั้นนะครับอยู่เนี่ยประมาณ1เดือนโดยประมาณแล้วก็ท่านหญิงอัสมาซึ่งเป็นลูกสาวของท่านอบูบักคอยส่งอาหารให้แกล้งเป็นคนเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะแล้วก็พอถึงเวลาก็ส่งอาหารให้กับท่านนบีแล้วก็พ่อของเขาคือท่านอบูบักจนกระทั่งมุชริกชาวมักกะห์ตามรอยมาเจอว่านบีกับท่านอบูบักน่าจะอยู่แถวถ้ำซูดก็เลยขึ้นมาดูท่านอบูบักก็เลยกระซิบกับท่านนบีว่าถ้ามุชริกชาวมักกะห์เนี่ยก้มลงมาก็จะเห็นเราทั้งสองซึ่งตอนนั้นมุชริกชาวมักกะห์ก็เดินผ่านหน้าถ้ำนะครับบนภูเขานะแล้วอยู่ในถ้ำปรากฏว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับท่านอบูบักซึ่งอยู่ในอัลกุรอานนะครับลาตะซันอินนัลลอฮะมาอานาเจ้านั้นอย่าหวาดกลัวไปแท้จริงอัลลอฮ์ทรงอยู่กับเราลาตะซันอินนัลลอฮมาอานาแท้จริงอัลลอฮ์ทรงอยู่กับเราพี่น้องไปใช้ในชีวิตได้เลยนะครับวันนี้ค้าขายไม่ดีวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีอินนัลลอฮมาอานาอัลลอฮ์ทรงอยู่กับเราอย่าเศร้าโศกเสียใจปรากฏว่ามุชริกก็หานบีกับท่านอบูบักไม่เจอพอมุชริกชาวมักกะห์หายไปแล้วปั๊บนบีกับท่านอบูบักก็ลงมาจากถ้ำแล้วก็นัดแนะกับคนที่เป็นคนนำทางแล้วก็เดินทางไปที่มะดีนะห์แล้วก็ไปถึงมะดีนะห์อย่างที่เราเข้าใจประเด็นก็คือท่านอบูบักกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในถ้ำเป็นส่วนหนึ่งของชาวถ้ำสอนอะไรเราครับในถ้ำเนี่ยเป็นที่หลบอะไรต่อมีอะไรของคนในอดีตถ้ำอาจจะอำพรางอะไรต่ออะไรได้ในอดีตฉะนั้นเหตุการณ์หนึ่งที่เราไม่ควรที่จะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะคือเวลาเราไปเที่ยวถ้ำเนี่ยเราต้องดูด้วยนะครับชัยฏอนมันบังตาได้มีพี่น้องรู้ไหมครับเมื่อ10ปีที่แล้วมีเด็กประมาณ9หรือ8คนเข้าไปในถ้ำเนี่ยถ้ำหลวงผมเพิ่งดูคลิปเมื่อวานเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเมื่อก่อนน้ำไม่เยอะขนาดนี้เขาบอกว่าคนนำทางจะถือมีดเป็นมีดเงินเนี่ยเข้าไปเขาก็งงว่าทำไมถือมีดเงินเข้าไปถือทำไมเข้าไป
ก็ไม่บอกก็มีเด็กคนหนึ่งเนี่ยตกอยู่ไปในหลุมหลุมนั้นน่ะในถ้ำเนี่ยมันก็จะมีมันมีบ่อน้ำแต่ว่าบ่อน้ำเนี่ยลึกประมาณ2เมตรตกไปแต่ว่าไม่เป็นไรก็ฉุดขึ้นมาเขาก็เลยถามว่าพี่ทำไมต้องถึงอะไรมีดดาบเขาเรียกอะไรนะมีดอ่ะมีดเหมือนมีดมีดหมอนะมีดหมอมีดอาคมอะไรเขาทำไมต้องถือมีดมานี่มาด้วยเขาก็เลยสายเขาบอกว่าในถ้ำนี่มืดมากก็เลยฉายไฟไปที่มีดแล้วก็ขยับให้ดูนี่ผมพูดแล้วขนลุกเนี่ยเขาบอกว่าในถ้ำเนี่ยที่ไปกันน่ะคือ8คนใช่ไหมแต่พอดูจากในมีดเนี่ยมันมีมากกว่า8คนมันมีเงาดำๆมากกว่า8คนอีกเห็นไหมล่ะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นไปได้หมดเด็กอาจจะเด็ก12คนกับผู้ใหญ่1คนอาจจะไม่ได้ยินเสียงเจาะเลยก็ได้อาจจะไม่ได้ยินเสียงเรียกก็ได้เป็นไปได้หรืออย่างที่ว่าอาจจะหลุดจากถ้ำแล้วเพราะเด็กเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญเขาไปเล่นอยู่ในถ้ำเป็นวิถีของเขาเขาบอกว่าเด็กพวกนี้เขาเอาตัวรอดในถ้ำได้นะนี่แสดงให้เห็นว่าเรื่องของอยู่ในถ้ำเป็นเรื่องที่พี่น้องต้องตระหนักนะเวลาเราไปเที่ยวถ้ำเนี่ยดูอาเยอะๆนบีให้ขอดูอาแล้วในถ้ำนั้นเป็นที่อยู่ของยินแล้วก็ชัยฏอนมันที่อยู่ของเขาเราไปเหยียบหัวมันเท่านั้นน่ะมันเล่นงานเลยเป็นไปได้หมดแล้วเด็กเนี่ยมันบางทีมันจะไม่รู้กาลเทศะถูกไหมเด็กเนี่ยบางทีมันทำอะไรไปโดยไม่รู้เรื่องแล้วเกิดไปเหยียบลูกของมันตายนะเกิดไปเหยียบหัวมันเกิดไปอะไรที่มันกำลังอยู่ของมันแบบปกติมันไม่พอใจมีนะครับเราเข้าป่านะไปเหยียบบ้านมันลูกมันเนี่ยมันตามมาถึงกรุงเทพเลยนะเออนี่ถ้าพี่น้องไม่มีอีหม่านนะครับอ่ะต่อยังไงต่ออ้าวเด็กคนนี้เข้าไปปุ๊บอัลลอฮ์ไม่เจอนะวันนี้เราจะทำยังไงอ่ะถามว่าถ้าในถ้ำเป็นมุสลิมเนี่ยคนไทยจะเข้าไปช่วยไหมช่วยแน่นอนครับนี่เขาไม่ใช่มุสลิมแล้วมุสลิมจะช่วยไหมอย่างแรกเลยก็คือว่าถ้าเราเป็นนักประดาน้ำเรามีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลือคนในถ้ำได้ให้เขาไปช่วยบางอาริฟินปู่ทองนี่ไปแล้วนะครับใช่ที่โหนตัวเลยก็ไปแล้วบางฟินที่ให้ลำโพงไม้ที่รับพานเนี่ยไปแล้วครับไปเอาไฟอะไปไว้ในถ้ำไฟที่มันต้องใช้สายไฟอะเขาก็เก่งพวกนี้นะพวกแสงพวกเสียงเนี่ยก็เอาไปตามจุดต่างๆโดยใช้แบตเตอรี่ให้ความสว่างที่อยู่ในถ้ำนี่ไปละหลายคนก็ไปช่วยกันถ้าพี่น้องไปช่วยทำอาหารฮาลาลให้กับเจ้าหน้าที่กินได้ก็เอามีสตรีคนหนึ่งไม่ใช่มุสลิมนะครับไปเอาเสื้อทหารมาเสื้อเจ้าหน้าที่มาแล้วก็ออกมาซักอบรีดเสร็จแล้วก็เอาไปให้ต่อเขาบอกว่าเขาช่วยได้แค่นี้เขาช่วยอย่างอื่นไม่ได้และเขาก็บอกว่าโอกาสที่เขาจะซักเสื้อเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยหาเด็กคนนี้เนี่ยมันไม่มีโอกาสเท่ากับอันนี้เขาก็เลยทำให้ฟรีนะครับคนที่ขุดเจาะบาดาลเนี่ยบริษัทที่ขุดเจาะน้ำบาดาลแกบอกว่าค่าจ้างเขาก็คือเด็กชีวิต13ชีวิตที่รอดออกมานี่หัวใจยิ่งใหญ่มากนะหัวใจยิ่งใหญ่มากนะแล้วมันไม่เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเลยในอดีตจนทั้งถึงปัจจุบันมีนั่นในอดีตแต่มันหายไปก็คือความสามัคคีของคนที่เป็นคนในชาติวันนี้มันไม่มีสีนะวันนี้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีรัฐบาลไม่มีเอกชนแต่อาจจะมีคำพูดของคนบางคนที่ทำให้เจ็บเนื้อนะเจ็บใจนิดนึงนะเนี่ยขออนุญาตยังเดี๋ยวรับใบอนุญาตเนี่ยโดรนเนี่ยวิ่งตายเลยนี่ถ้าเกิดผมสอนอยู่ดีเขาเกิดมาถามมีใบอนุญาตให้สอนหนังสือป่ะเนี่ยตายเลยเอาที่ไหนเนี่ยไปสมัครต้องครูที่ไหนเนี่ยเอ้าตายเลยผมนบีบอกไงครับอิรฮามูมันฟินอัรใครก็ตามที่เมตตาคนที่อยู่บนพื้นแผ่นดินนี้ไม่ว่ามุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉาน
ยารฮัมกุมมันฟิสมาผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้ารวมถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเมตตาเขาเมตตาใครคนที่เมตตาคนที่อยู่ในพื้นแผ่นดินนี้ฉะนั้นพี่น้องของเราแม้ว่าจะไม่ใช่มุสลิมเขาติดอยู่ในถ้ำเราเนี่ยต้องเมตตาเขาพี่น้องในสังคมมุสลิมเราเนี่ยแปลกมากความเมตตาเนี่ยมันค่อยหายไปหายไปจริงไม่จริงความเป็นพี่น้องมุสลิมมันหายไปหายไปมันทำไมอะครับสมัยก่อนเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยผมจำได้ผมเคยเป็นเด็กมาก่อนนะไม่ใช่คลอดมาแล้วเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะฮะพอเดือนรอมฎอนปั๊บเอาละมะเขาจะใส่กับข้าวหรือขนมไปแจกตามบ้านนี้เขาก็ให้ขอมาเสร็จแล้วเอาไปแจกบ้านนี้วัฒนธรรมเหล่านี้มันกลับหายไปละผมไปดูตามคลองอะคลองเมื่อก่อนนี้เนี่ยคลองเขาจะไม่มีรั้วนะตามบ้านเดี๋ยวนี้มีรั้วขอบมิดชิดคือบ้านใครบ้านมันเริ่มละสมัยก่อนมือถือก็ไม่มีโทรศัพท์ก็แทบจะไม่มีแต่ว่าคนคลอง22เนี่ยป่วยหรือว่ามีมายิดคนคลอง15พายเรือไปได้แปลกไหมอะสมัยก่อนนี่แปลกมากเขาสื่อสารกันยังไงเขารู้กันนี่คือคนสมัยก่อนที่มีความมูยาฮาดะมีความมุมานะวันนี้เรามีมือถือกันน่ะยังไม่โทรคุยกันเลยสบายดีไหมนี่ยังไม่โทรคุยกันเลยนั้นความเมตตาเนี่ยมันหายไปแต่นบีบอกว่าใครที่เมตตาบุคคลที่อยู่บนโลกดุนยานี้อัลลอฮ์ขอโทษมันฟิสมะผู้ที่อยู่บนฟากฟ้าเนี่ยจะได้เมตตาเราอย่าว่าแต่มนุษย์ที่เป็นมุสลิมหรือกาเฟตเลยครับสัตว์เดรัจฉานศาสนาให้เมตตาจำได้ไหมที่ชายคนหนึ่งมาเจอสุนัขอยู่ปากบ่อน้ำลิ้นห้อยหิวน้ำแต่ลงไปดื่มไม่ได้ชายคนนี้ถอดรองเท้าหุ้มส้นหุ้มข้อแล้วก็ลงไปตักขณะที่ลงไปตักปุ๊บเต็มแล้วนะตักมาได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ตัวเองจะขึ้นยังไงอ่ะต้องใช้มือพยุงสองมือก็เอาปากคาบปลายรองเท้าแล้วก็หิ้วตัวเองพยุงตัวเองขึ้นปากบ่อน้ำแล้วก็เอาน้ำเนี่ยที่อยู่ในรองเท้าหุ้มส้นเนี่ยให้กับสุนัขดื่มนบีบอกว่าฟินยันนะเขาคนนี้ได้เข้าสวรรค์นั่นสัตว์เดรัจฉานนับภาษาอะไรกับมนุษย์แล้วอีกกี่ร้อยชีวิตที่อยู่ปากถ้ำรอคอยลูกหลานของตัวเองนั่นยังไม่นับนะครับก็อัลลอฮ์ให้มันนะครับไม่ว่าจะแปลงร่างเป็นมนุษย์แปลงร่างเป็นสัตว์อะตรงนี้ที่อัลลอฮ์ให้นะแล้วก็สามารถบังตามีคนหนึ่งที่หลงป่าแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไปตามเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครได้ยินอยู่ในป่า10วันนี่เป็นไปได้หมดยินมันบังตาได้หมดนะครับถ้ากรณีอย่างนี้เวลาเข้าป่าต้องขอดุอาครับคนจะช่วยเหลือคืออย่างนี้เหตุการณ์เนี้ยเนื่องจากว่าคนที่เข้าไปเนี่ยไม่ใช่มุสลิมและเราเนี่ยเป็นมุสลิมเราก็ต้องขอดุอาให้เขารอดจากไหนครับจากการล่อลวงของยินและก็ชัยฏอนถ้าเจ้าตัวเป็นมุสลิมเนี่ยป่านี้ออกแล้วถ้าไม่เกี่ยวกับมีเรื่องของยาเสพติดนะอันนี้พูดในทางบวกเนี่ยป่านี้ออกแล้วขอดุอาเหมือนกับขอในถ้ำเห็นไหมชาวถ้ำอะไรนะอาซานเหรออาซานได้ไม่มีปัญหาเพราะการอาซานเนี่ยชัยฏอนมันก็จะหนีไปอายุ3ขวบนั่นแหละมันมีโอกาสแต่เนื่องจากว่าถ้ำเนี่ยมันไม่ใช่แค่แคบๆมันยาวแล้วมันไปไหนต่อไหนได้ประเด็นก็คือว่าถ้าเราอาซานตรงนี้ปากถ้ำแล้วข้างในอ่ะโอ้โหนั่นไงถึงบอกไงได้ยินแต่ว่ามันอยู่ข้างในอีกซึ่งยินมันไม่อยู่แค่ปากถ้ำมันก็หนีไปนู่นหนีไปนี่แต่ถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยมันต้องทั้งกระบวนการอินชาอัลเลาะห์จะได้เช่นการเปิดซูเราะห์บะเกาะเราะห์ในถ้ำ
นะการอ่านอายะห์กุรซีการอ่านสามกุลเนี่ยถึงบอกว่าถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยมันจะง่ายนะยิ่งทั้งหมดเป็นมุสลิมเนี่ยขอดุอาอย่างที่ชาวถ้ำสามคนขอดุอาเดี๋ยวก็ได้ออกแล้วก็เราขอดุอาให้คนต่างศาสนิกได้นะครับจำได้ไหมที่ผมเล่าตะกี้นี้นะครับตออีฟเนี่ยพอนบีไปเผยแผ่ปฏิเสธเอาหินขว้างจนกระทั่งศีรษะแตกนบีปาดเลือดแล้วนบีก็ขอว่าอัลลอฮุมะฟิรลิกามีโออัลลอฮ์ขออภัยโทษให้แก่กลุ่มชนของฉันฟะอินนะฮุมลายะละมูนเพราะพวกเขาไม่รู้ตอนนั้นชาวเมืองตออีฟเป็นกาเฟตนะครับแต่นบีขอว่าอัลลอฮุมะฟิรลิกามีขออัลลอฮ์จงอภัยโทษให้กับคนต่างศาสนิกกาเฟตผู้นี้กลุ่มชนของฉันคือคนกลุ่มของชาวเมืองตออีฟฉะนั้นพื้นฐานเราขอดุอาให้คนกาเฟตได้จำได้ไหมที่นี่ที่ผมมาบรรยายและพี่น้องถามว่าตอนนั้นรอ9ยังมีชีวิตอยู่และพี่น้องบอกว่าจะขอดุอาให้หายได้ไหมขอได้ไปอวยพรเขียนในหนังสือว่าขอให้หายได้ไหมได้ขอต่ออัลลอฮ์หน้าที่เราขอได้วันนี้คนต่างศาสนิกขอให้เขาเข้ารับอิสลามอย่างได้เลยขอเขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างได้เลยขอให้เขาพบกับสัจธรรมไม่แน่นะครับถ้า13ชีวิตนี้ออกมามีชีวิตอยู่นะแล้วออกมาในถ้ำเขาอาจจะไปเจออะไรที่เฮ้ยมันต้องมีอะไรที่ใช่ไหมมหัศจรรย์หรืออะไรที่มันยิ่งใหญ่ที่เขาไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นแล้วเขาไปเห็นเลยนั้นและเขาจะหาสัจธรรมเช่นเขาอาจจะไปได้ยินเสียงอาซานในนั้นทั้งที่เขาไม่รู้คือเสียงอะไรพอเขาออกมาเขาได้ยินมัสยิดวันหนึ่งเขาผ่านมัสยิดได้ยินเสียงนี้ถามเขาว่าเขาจะนั่งฉุกคิดไหมว่าทำไมเสียงนี้ที่เขาได้ยินพี่น้องรู้ไหมครับฝรั่งคนหนึ่งไปตุรกีเข้ารับอิสลามเพราะยืนฟังอาซานที่มัสยิดตุรกีอัลลอฮฺฮิดายะห์ให้แต่ละคนไม่เหมือนกันฟังเสียงอาซานอย่างเดียวเข้ารับอิสลามฉะนั้นถ้าเราสามารถทำได้ขอดุอาให้เด็กแถวนี้รอดพ้นมาแล้วก็พี่น้องยังมีอีกหลายหัวใจที่มันจะหดหู่แล้วก็เศร้าหมองถ้าหากว่า13ชีวิตนั้นเสียชีวิตเห็นไหมปากถ้ำมีเป็นร้อยคนนะครับตามรายงานข่าวบอกว่าผู้ปกครองของเด็กที่เข้าไปแล้วว่าญาติพี่น้องของโค้ชนั้นไม่ได้กลับบ้านนะครับอยู่ที่นั่นรัฐบาลเขาก็ช่วยเหลืองานนี้เขาบอกเป็นหมดเป็นร้อยล้านไปแล้วนะครับหมดเป็นร้อยล้านนะนี่ของรัฐบาลอย่างเดียวนะของเอกชนยังไม่เกี่ยวนะและที่ไม่ได้จ้างอีกตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เพราะตอนนี้หน่วยงานทั้งหมดที่มีความสามารถเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้าไปช่วยนี่ยังไม่นับรวมต่างประเทศคนจากอังกฤษจากอเมริกายังบินมาเนี่ยแล้วภาษาอะไรกับคนไทยที่เป็นมุสลิมแล้วเราไม่ช่วยกันนะแต่ว่าตอนนี้ข่าวฟุตบอลโลกก็ดีข่าวนู้นข่าวนี้ก็ดีกบหมดเลยจบเลยนะครับข่าวนี้อย่างเดียวนะบางคนบอกอยากได้ยินคำว่ารอดแล้วเดินออกมาแล้วเจอแล้วนี่คือสิ่งที่เราขอดุอาลายะรุดุดกอดออินลัดดุอานบีบอกกอดอกอดัดกฎกำหนดสภาวะจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงเว้นแต่ดุอาครับศาสนาผมนะเอาแบบของผมเนี่ยแบบบืดดื้อแบบผมนะผมว่าเด็กเนี่ยออกมาแล้วศาสนาผมเพราะหนึ่งฟังจากเพื่อนบอกว่าเด็กกลุ่มนี้เข้าถ้ำนี้เป็นว่าเล่นแล้วรู้ทุกซอกทุกมุมทางออกของถ้ำนี้เป็นอย่างดีอะไรนะฮะก็เด็กท้องถิ่นเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรให้คนท้องถิ่นมาหาเพราะเขารู้เส้นทางดีตั้งแต่แรกใช่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันมีทางย่อยสามารถออกได้อีกมันไม่ได้ออกมาทางเนี่ยใช่แต่ที่เขาออกเนี่ยเขาออกทางเข้าเนี่ยเนื่องจากว่ามันน้ำไม่ท่วมเห็นไหมแต่ที่มันออกไม่ได้คือน้ำมันท่วมที่จะออกทางเข้าเนี่ยเพราะน้ำมันท่วมทุกทีก็ออกทางนี้เข้าออกนี่แหละใช่เด็กคนนี้นะเด็กเมื่อ10ปีที่แล้วที่บอกเด็ก8คนเข้าไปเนี่ยนะ8หรือ9คนเข้าไปเขาบอกว่าเขาไปเนี่ยตอน7โมงเช้าไปนะความกว้างเนี่ยความยาวที่เขาเดินไปแค่5กิโลเข้าไปใน7โมงเช้าออกมาถึงปากถ้ำนะ6โมงเย็น
ิดดูแล้วกันเข้าไปในถ้ำแค่5กิโลเองนะนี่เป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวเชียวแต่ที่เขาออกมาที่เขาออกทางออกทางเข้าได้ก็เนื่องจากว่าตอนนั้นน้ำไม่เยอะถึงขนาดนี้น้ำมันมีแต่ว่ามันแค่ถึงสะเอวถึงหัวเข่าแต่ไม่ได้ปิดจนกระทั่งไม่สามารถจะออกมาได้หน้าฝนถูกต้องน้ำเนี่ยต้นน้ำเนี่ยน้ำจากข้างบนลงไปน้ำจากข้างล่างมาอีกครับอ๋อคืออย่างนี้เวลาก็บอกแล้วว่าทางเข้าเนี่ยมันออกไม่ได้เหมือนทุกครั้งเพราะน้ำมันเต็มหมดเขาต้องไปออกทางอื่นทีนี้ในทัศนะผมที่ว่าบางถามทัศนะผมเนี่ยผมว่าเด็กเนี่ยออกมาแล้วแต่หลงอยู่ในป่าอันนี้บวกนะแบบบวกเลยนะยังอยู่ในป่าแต่ไม่สามารถจะสื่อสารที่ไหนได้เพราะในป่าโหต้นไม้มันติดเขตพม่ามันก็มีอีกทัศนะหนึ่งก็คือว่า1ทหารพม่าจับไปทีนี้ทหารพม่าจับไปเนี่ยมันก็มีเจ้าหน้าที่พม่าลาวมาช่วยหาซึ่งข่าวเนี่ยดังไปทั่วโลกเป็นไปไม่ได้ที่ทหารพม่าจะไม่ส่งคืนนะอันที่2ก็คือประการต่อมาก็คือว่ามันไม่ใช่ทหารพม่าจับอ่ะสิมันเป็นแก๊งยาที่ค้ายาผลิตยาเสพติดจับไปจับไปขังไว้ดีไปหรือจับไปแล้วฆ่าหมดอันนี้ก็อันนี้เนี่ยทฤษฎีนี้คนเริ่มตั้งข้อสังเกตใช่เขาบอกว่าเด็กไปเจออะไรหรือเปล่าหนึ่งนะก็ผมถึงบอกไงว่าในถ้ำนี้ถ้ำนี้นะพี่น้องเป็นถ้ำที่เขาส่งยาเสพติดแล้วมันมีเคยลูกเจ้าหน้าที่หรือว่าคนยาเสพติดที่เสียชีวิตโดนยิงกันนะครับจากตรงนี้แต่ชาวบ้านเนี่ยเขารู้ดีว่าที่เนี่ยเป็นที่ลำเลียงแต่พูดอะไรไม่ได้พูดก็ตายเขาก็ไม่สนใจทีนี้มันก็มีทฤษฎีว่าเด็กเหล่านี้ไปเห็นอะไรแล้วถ้าสมมุติว่าฆ่าตายเนี่ยนะเขาจับฝังเรียบร้อยเนี่ยใครจะหาเจอนอกจากว่ามันตักเด็ดอัลลอฮ์ให้มีสัญญาณอะไรขึ้นมาเช่นขาโผล่มาอะไรเงี้ยมันก็อีกเรื่องนึงแต่เราไม่อยากคุยประเด็นนี้เพราะว่าเราขอดูอาว่าอย่าให้เป็นประเด็นนี้ผมน่าคิดทางบวกเลยว่าเด็กน่าจะหลงอยู่ในป่าจริงๆแต่ด้วยการปิดบังของเหล่าบรรดายินชัยตอนเนี่ยจนกระทั่งเขาไม่สามารถได้ยินเสียงอะไรได้เลยแต่ยังมีชีวิตอยู่ผมเชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่เพราะยังไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะครับที่บ่งบอกว่าเด็กเสียชีวิตเราก็ถือว่าเด็กมีชีวิตอยู่ประเด็นนี้สำคัญมากคือถ้าทีมงานเข้าไปที่พัทยาบีชแล้วไม่เจอเด็กซึ่งนี่คือทางตันแล้วนี่แหละมันจะถึงบางอ้อกล่าวคือเด็กไม่อยู่ในถ้ำเลยศพก็ไม่มีแสดงว่าไม่ตายก็แสดงว่าเขาออกไปแล้วหลุดไปแล้วนี่พี่น้องต้องวิเคราะห์กันอย่างนี้นะวันต่อวันแล้วก็ที่สำคัญคือไม่สามารถพูดอะไรได้เลยเพราะเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถมุดไปได้เลยเพราะไอ้เส้นทางที่มันมุดไปเนี่ยมันไกลแล้วต้องใช้ทีมงานที่เป็นคนที่เชี่ยวชาญไม่มีใครกล้านะครับนอกจากฝรั่งที่เขา 3-4 คนที่ถูกส่งมาเนี่ยนี่เขาเสร็จแล้วเขาก็ไปเอาอะไรนะออกซิเจนถังออกซิเจนเนี่ยแขวนเอาไว้ใต้น้ำเนี่ยเป็นจุดเผื่อว่าถ้าเกิดเด็กเจอจริงๆเวลาเอาออกมาเนี่ยพอถังนี้หมดปุ๊บสำรองเลยนะครับอันนี้ผมว่าที่แรกเนี่ย 3-4 วันมันน่าจะเจอปรากฏว่าพี่น้องรู้ไหมครับว่าช่องนะนักสำนักข่าวทั่วโลกที่ดังๆเนี่ยไม่มีช่องไหนไม่มาคือมันประหลาดมากอะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้เลยแต่มันก็เกิดขึ้นจำสามเหลี่ยมเบอร์บิวด้าเลยปะนั่นอะอย่างนั้นอะปุ๊บก็หายไปเฉยๆขาดการติดต่ออย่างนั้นนะฉะนั้นตรงนี้ขอดุอาเนาะเราก็เอางี้ถ้าเป็นลูกของพี่น้องอะต่ำสุด11ปีอะโหหัวใจแทบแตกสลายนายกบอกถ้าออกมาจะพาไปเที่ยวพัทยา
เพราะว่ามันชื่อพัทยาบีชเนี่ยเพราะทางนั้นมันภาคเหนือมันไม่มีทะเลมันก็เลยติ้งต่างว่านี่แหละเป็นพัทยาบีชนายกก็เลยบอกกับผู้ปกครองว่าเดี๋ยวพาไปจริงๆให้ออกมาก่อนนะครับก็นะก็มีหลายทัศนะหลายตรรกะแต่เราในฐานะเป็นมุสลิมเนาะขอดุอาให้เด็กๆนะครับมีคำถามครับก็ได้หมดนะฮะก็คือขอให้อัลลอฮ์ทรงทำให้เด็กคงให้13ชีวิตออกมาด้วยความปลอดภัยนี่เราขออย่างนี้ได้เลยตอนสุญูดก็ได้ฮะครูบาเขาว่าไงพระที่แล้วเขาว่าไงพระเขาว่าไงอ่ะอ๋อเรื่องเขาคนละเรื่องกันนี่เราเป็นมุสลิมเราฐานะของมุสลิมแต่ผมงงนะว่าไอ้คนเข้าร่างทรงไปไหนหมด 4.0 อะไรไปไหนหมดไปไหนหมดอ่ะเฮ้ยมันน่าจะเข้าทรงนะเพราะว่าเจ้าเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในนั้นสิแล้วก็เข้าทรงมาบอกไปไหนหมดอันนี้งงก็มีพี่น้องต่างศาสนาพูดนะครับว่าถ้าเจ้าเหล่านี้มาแล้วก็บอกแล้วตำแหน่งนั้นแล้วเจอเนี่ยเขาจะสยูดเลยนะนี่ไม่ใช่มุสลิมนะเขาจะกราบเลยอ่ะแต่ยังไม่มีมาสักบุคคลเลยนะอันนี้ก็ยังงงอยู่การละหมาดฮายะห์เป็นฮะดีษดออีฟครับอันนี้ไม่มีอ๋อผิดสิเพราะมันไม่มีแบบจากท่านนบีเอางี้เอาใหม่ฮะดีษดออีฟต้องเป็นหลักฐานซอฮีฮ์เท่านั้นหลักฐานดออีฟใช้ไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องอิบาดะห์นะหลักฐานดออีฟใช้ไม่ได้เอาอันนั้นเรื่องเขาถ้าถามเราบอกดออีฟเราใช้ไม่ได้เมาลิดมีไหมไม่มีใช่ไหมเขายังทำให้มีได้เลยเห็นไหมล่ะเหมือนกันแต่นี่มันมีหลักฐานที่มันดออีฟแต่เรื่องการละหมาดฮายัตมันไม่มีในหลักการของศาสนาจะละหมาดคนเดียวหรือละหมาดเป็นญะมาอะห์ก็ตามไม่มีใช่เด็กรุ่นหลังขอดุอาอย่างเดียวพอแล้วครับตอนเราสุญูดก็ได้หลังละหมาดก็ได้ขอแค่นั้นแต่ว่าไม่ใช่เป็นพิธีกรรมแบบนี้แม้กระทั่งมุสลิมก็ขอแบบนี้ไม่ได้นะก็คือละหมาดตัวละหมาดมันใช้ไม่ได้ไงฮะมีไหมมีคำถามไหมก็หมดชั่วโมงแล้วเนาะแล้วก็ฝากรับพานด้วยเนาะรับพานนี่ไม่ต้องเยอะรักสองเวลาพอเวลาฝนตกกับฝนไม่ตกฮะนี่เล่าเรื่องนี้หน่อยปรากฏว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราได้มา3ล้านล้าน5เนี่ยก็คือเราไปจ่ายหนี้เขาซื้อที่วากัฟตั้งแต่ทางเข้ามาเลยนะฮะอันเนี้ยเราไปจ่ายหนี้เขาตอนนี้พื้นดินตรงนั้นเนี่ยโอนมาเป็นของมูลที่เราผ่านละอัลฮัมดุลิลละเรียบร้อยละเป็นของมูลที่เราผ่านโดยชอบธรรมละแล้วก็ที่ดินทั้งหมดที่เป็นของวากัฟก็มามอบทั้งหมดละเรียบร้อยละเดี๋ยวไปนอนนะเดี๋ยวถ้าเกิดที่พักคนเดินทางเสร็จก็ไปนอนเอาบรรยากาศหลังหน่อยบ้านพักคนจะลาไม่รับครับ ให้ลูกหลานเลี้ยงนะครับนะอย่ามาให้เราเลี้ยงนะฮะเราไม่รับบ้านพักคนชรานะฮะ นี่อาจารย์ดุนนาซีนี่บอกมาจะไปพักหน่อยบอกถ้าหนีเมียมานี่เราก็ไม่รับเหมือนกันนะหนีเมียมานอนนี่ก็ไม่เอาเหมือนกันทะเลาะกับเมียมานอนนี่ก็อันนี้ไม่ได้นะไม่รับนะใช้โสดก็ไม่รับเดี๋ยวมาตะกายฝากืดไม่เอาฝาเราเสียอีกยังไงอ่ะแล้วก็เรามีเดี๋ยวจะมีอบรมเด็กด้วยเนาะเพราะว่า
บ้านพักคนเดินทางเราจะให้พี่เลี้ยงผู้หญิงไปอยู่นะทีนี้พอเวลาไม่มีที่พักเนี่ยจะมาให้อยู่ที่ตัวอาคารมันไม่ได้มันไม่เหมาะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดยังไม่เสร็จเราก็จะรับของเด็กผู้ชายไปก่อนพออะไรนะฮะอ๋อทั้งหมดเราทำตอนนี้ประมาณ7หลังเพราะว่าเราต้องแบ่งทางให้เป็นบันไดแฟดเลยเหรอไม่ครับแฟดนี่ไม่นะแต่จะตั้งใจว่าเป็นหมู่บ้านรับผ่านเขามีที่อยู่4ไร่ข้างๆนะโห20ล้านไม่มีตังค์ใครที่มีตังค์เนี่ยไปซื้อนะแล้วก็แบ่งซอยนะ50ตารางวา100ตารางวาเพราะมีพี่น้องบอกว่าอยากไปอยู่ที่นั่นซื้อที่มันไม่มีที่อ่ะก็มันไม่มีใครมาซื้อเป็นวากัฟไงเราก็คุยเราก็ดูอาว่าอย่าใครอย่ามาซื้อเลยนะเราอยากได้เป็นหมู่บ้านลอฟทานน่ะแล้วก็จะอยู่ตรงนั้นโอ้โหอากาศพี่น้องอากาศนี่สัตว์ดะบายเยาะจริงๆไม่ใช่อิควานโอ้โหแล้วก็ถามพี่น้องอิควานเนี่ยเขาเป็นมุสลิมป่ะเป็นไหมผมยังไม่เคยมีใครบอกเลยโต๊ะครูคนไหนว่าอิควานเป็นกาเฟตนะอ๋อเป็นมุสลิมอ้าวแต่ว่ากลุ่มไหนเอาพี่น้องไม่ต้องเอาต่างประเทศในเมืองไทยกลุ่มไหนแจ๋วที่สุดไม่ผิดเลยหามาไม่มีอ่ะโกงยังมีเลยโกงเงินของส่วนรวมยังมีเยอะแยะมีผิดอ้าวแล้วของมันผิดกันได้ผิดก็เตือนสิอะไรนะฮะสุขในสยามรับพานเนี่ยสุขแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับใครเราสุขของเราดีกว่าสบายใจเนาะจริงจะอย่างที่ผมพูดตะกี้นะที่ผ่านมาคือพี่น้องอย่าไปรุ่มร่ามถ้าเรามีชีวิตเหลือแค่20นาทีเราไม่รุ่มร่ามใช่ไหมเหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่ากลับไปเนี่ยอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอาจารย์อับดุลนาซิรไปแล้ว มันก็ไม่แน่น่ะแกก็บ่นอยู่รถแกไม่ค่อยดีแต่แกไปก่อนรถอีกไม่แน่เอาล่ะผมได้กะอยู่ว่า120ปีไงนะกะว่ามาสอนแบบมืออยู่อย่างเงี้ยก็หน้าที่เราพี่น้องเราอะไรที่มันผิดก็เตือนบอกหน้าที่เราแค่นี้แล้วมันไม่มีองค์กรไหนสมบูรณ์มีองค์กรไหนบนโลกดุนยานี้สมบูรณ์บ้างครับไม่มีเราบอกว่าเราเป็นสลับถ้าเราเป็นสลับนะยังดูฟุตบอลอยู่เรียกสลับได้ปะก็นี่ไงก็เหมือนกันไงไอ้คนครับฮะแพ้ออกอ๋อตอนนี้แพ้ออกอ๋อมันต้องดูฉะนั้นสลับนะอิควานดูบอลมานาเดียวกันบาลาตูใช่ป่ะครับนั่นแหละก็ถึงบอกให้เราบางทีไปชี้พูดเราเองก็แย่ผมไม่ดูครับเสียวเสียวชอบแทงแทงนะเราบอกว่าอุ้ยเราสลับเราแหมเราเข้มงวดสู้เราไม่เคยไปเลยผู้ชายนะพิพิธภัณฑ์ครูแอนนี่ไปดูที่บ้านผมตอนนี้วิทยุเทปมาเปิดผมก็เปิดฟังอยู่ใช่ตอนนี้ถ้าพี่น้องมีก็ถ้าพี่น้องมีเทปครูแอนเนี่ยมาให้ผมได้นะครับยังสะสมอยู่แล้วก็มันจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็ไม่ใช่ของครูแอนอย่างเดียวของใครก็ได้แต่ถ้าเป็นเทปฮะเอาคนเป็นก็ได้นะฮะอย่าอาจารย์ทุนเซียนเอามาได้ไม่เป็นไรตายก็เอามาได้นะฮะอ๋อนาฬิกาวินเทจอ่ะโอ้โหพี่น้องใครมีนาฬิกาแบบรุ่นเก่าๆยังเดินได้นะก็มาบริจาคให้เราผ่านเมื่อวันก่อนวันอีดวันหนึ่งพี่น้องทำตู้ใส่ผ้าตะละกงมาให้วินเทจมาเลยอ่ะตู้เนี้ยไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทนะถ้าขายนะไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทนะมันให้มา2ตู้ใหญ่แล้วก็เราก็ไว้อะไรนะตะละกงของมุสลิมะสวยเลยนะครับเนี่ยมีมาแบบนี้ล่าสุดก็มีเอากล้องถ่ายภาพนิ่งมาให้กล้องแบบซูมขออาจารย์นาซิดเนี่ยเขาอยู่ทุกที่นะครับอ๋อสอนเขาสอนอ๋อไม่ถ้าอย่างนั้นไม่เอาคือเราเนี่ยสมมติสอนที่ละพานแล้วไม่สอนดารุสลามไม่ยอมสอนนี่แสดงว่าไม่ใช่ละ
เราได้รับมรดกจากท่านรอซูลเนี่ยมรดกของท่านรอซูลเนี่ยเฉพาะกิจเหรอเฉพาะที่ดารุสลามเท่านั้นที่อื่นไม่เผยแพร่ไม่ได้หามาหน่อยครับตัวบทก็คนที่เรียนศาสนาคือผู้ที่ได้รับมรดกจากท่านรอซูลแล้วมรดกของท่านรอซูลเนี่ยเฉพาะดารุสลามเหรอองค์กรนู้นไม่ได้เหรอองค์กรนี้ไม่ได้เหรอนี่ไม่ใช่อิสลามนะครับอันนี้ไม่ใช่มรดกอิสลามหมายถึงว่าไม่ได้เป็นมรดกที่ท่านรอซูลมาให้อย่างนี้นบีไม่เคยบอกแบบนี้บัลลิกูอันนีวะลาอายะตันอายะเดียวก็ให้เผยแผ่บทเดียวที่เรารู้ยังให้เผยแผ่นับภาษาอะไรครูบาอาจารย์ที่ไปเรียนมาฉะนั้นเราต้องใจกว้างนะครับเป็นมุสลิมเนี่ยต้องใจกว้างเยอะๆนะครับแล้วพานี้ไปทะเลาะกับใครนะแล้วก็ใครต้องการประสอนยินดีเพราะเราบอกหมดเด็กรุ่นใหม่จบมาได้เลยนะครับแต่ว่าสอนนะเอามรดกนบีมาสอนนะถ้าสอนแล้วพี่น้องพอเรียนที่ดารุสลามแล้วด่าเก่งอย่าเรียนถูกไหมฮะเรียนแล้วนินทาชาวบ้านเก่งไม่ต้องเรียนครับเพราะยิ่งเรียนยิ่งบาปครับน้อยหน่อยน้อยลงมาหน่อยแต่เราเรียนศาสนาเนี่ยยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งถ่อมตนยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งปฏิบัติอามานเพิ่มมากขึ้นนี่ต้องเป็นแบบนั้นซอฮาบะห์จะไม่ยอมท่องกุรอานต่อจาก10อายะห์ที่นบีให้จนกว่าจะปฏิบัติก่อนท่องจำปฏิบัติไปขอใหม่นบีก็ให้มาอีก10อายะห์ทำนองนี้เป็นต้นนั้นเราต้องเปลี่ยนปฏิวัติสังคมการเรียนรู้ใหม่นะครับเรียนเล่นยิ่งตะอัซุบยิ่งเล่นพักเล่นพวกขึ้นผมว่าการศึกษาเราก็ไม่พัฒนาสมัยก่อนเนี่ยเขาทะเลาะกันนบีทำให้ดีกันใช่ไหมเผ่านี้กับเผ่านี้ทะเลาะกันพอเข้าละอิสลามเขาดีกันเป็นพี่น้องกันชาวมะดีนะห์กับชาวมักกะห์ไม่เคยเห็นหน้ากันเลยนะแต่พอมักกะห์ไปถึงมะดีนะห์รู้ว่าเป็นมุสลิมฉันมีบ้าน2หลังเอาไปหลังนึงฉันมีภรรยา2คนให้ชี้ด้วยนะว่าจะเอาคนไหนเดี๋ยวหย่าให้ฉันมีทรัพย์สมบัตินี้เอาไปครึ่งนึงนั่นไม่เคยเจอกันนี่เพราะอิสลามแต่ปัจจุบันนี้พอเรียนรู้อิสลามยิ่งแตกขึ้นยิ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นมูลนิธิเป็นสมาคมเป็นองค์กรไม่เป็นไรแต่ทำงานลิงก์กันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะผมก็เรียกร้องแบบนี้แหละครับก็ไอ้ที่เรียกร้องแบบนี้เขาหาว่าเป็นอิควานแล้วฮะเอาขยี้กันเองแต่ไม่รู้นะครับผมก็หามาสิ่งที่ผมสอนแล้วมันผิดหลักการก็บอกมาที่สอนเนี่ยแล้วผิดหลักการบอกมาถ้าผิดจริงผมก็ขอมาอัพผมขอแก้ตัวแล้วก็ขอตอบ้าต่ออัลลอฮ์ที่ฉันพลาดไปที่ผมพลาดไปแล้วผมก็เปลี่ยนแก้ไขแต่ถ้าหากว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามอัลกุรอานและก็ฮะดีษส่วนใครจะว่าอะไรเรื่องของคนไม่ใช่เรื่องของอัลลอฮ์เรื่องคนให้คนก็คนน่ะนะมันมีถูกมีผิดเราเป็นมนุษย์มีถูกมีผิดไม่ใช่มะซูไม่ใช่นบีนะครับแต่ว่าเอาความดีมากกว่าความชั่วก็แล้วกันเนาะเอ้าเลยมาเยอะแล้วเดี๋ยวจะถึงอัสซัดไม่จบเดี๋ยวให้อาจารย์นาซีเขาขยี้ต่อนะฮะนะสุขที่ได้เรียนรู้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู